ตาไหลท้องจริงๆไหนมันขึ้นชันเลยอ่ะชันแล้วแล้วมารักตัวได้ยังที่ถูกหวานใจไฮโซดีกรีเศรษฐีเมืองลาวอย่างอาโล่นะคะคู่เขาขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกมากๆเนื่องในวันครบรอบรัก1ปีเต็มๆค่ะแน่นอนค่ะว่าล่าสุดนะคะศิลปินลูกทุ่งสาวเสียงหวานอย่างธัญญาดาราภัททวินันท์หรือว่าธัญญาอัสยามเนี่ยแล้วก็หนุ่มอาโล่ได้มีการถือฤกษ์ดีฤกษ์มงคลวันที่22เดือน2ค่ะ2567เข้าพิธีมงคลสมรสตามประเพณีซึ่งจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายเลยค่ะแล้วก็อบอุ่นมากๆโดยมีเพียงแค่ญาติผู้ใหญ่จากทั้งสองฝ่ายแล้วก็เพื่อนพ้องคนสนิทนะคะร่วมเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้พร้อมกันมากมายแล้วแน่นอนค่ะว่าในงานนี้เนี่ยคู่บ่าวสาวก็มาทำเซอร์ไพรส์ค่ะประกาศข่าวใหญ่สุดเซอร์ไพรส์มากๆเลยที่เก็บมานานกว่า3เดือนนั่นก็คือณเวลานี้เนี่ยธัญญาอาสยามกำลังตั้งท้องลูกคนแรกคุณผู้ชมคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเธอบอกว่าที่ไม่บอกอะไรที่ว่าต้องเก็บความลับแต่สาเหตุนั่นเป็นเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองครอบครัวมีความเชื่อเรื่องของการถือเคล็ดค่ะด้วยวันนี้เนี่ยเป็นวันดีด้วยก็เลยเป็นโอกาสที่เหมาะสมปกติถือเคล็ด3เดือนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็เลยอยากจะแจ้งข่าวกับทุกคนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะแล้วก็ธัญญาอาสยามยังบอกอีกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการจัดงานฉลองวิวาอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานมั่นเนาะแล้วก็คืออันเนี้ยรอบต่อไปก็จะเป็นงานวิวาก็จะมีการเชิญเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาร่วมเติมเต็มโมเมนต์ความสุขอีกครั้งนึงในพาร์ทของการทำงานเจ้าตัวก็บอกว่ายังคงยืนยันนะคะว่าแฟนๆทุกคนเนี่ยก็จะได้เห็นเธอในบทบาทอื่นๆบนหน้าจอมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามทางทีมข่าวไทยนิวส์เองต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยจริงๆค่ะ